จากเด็กบ้านนอกอายุ29ต้องกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวบ้านใหม่แอนอรดีเปิดใจหลังถูกสาวใหญ่พาดพิงความรักบอยสิริชัยทำเสียชื่อเสียงจากกรณีสาวใหญ่ที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนอ้างเป็นยูทูบเบอร์ทำคลิปวิพากษ์วิจารณ์หมอลำสาวชื่อดังแอนอรดีด้วยการพาดพิงหยาบคายในทางเสียหายพร้อมวิจารณ์ความรักกับแฟนหนุ่มหมอลำบอยสิริชัยทำให้แฟนคลับของแอนบอยไม่พอใจเข้าไปตอบโต้สุดเดือดล่าสุดแอนอรดีได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวก่อนขึ้นโชว์โดยแอนอรดีเผยว่าแอนว่าการที่เราเป็นศิลปินมันต้องเจอกันทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าในครั้งนี้มันอาจจะหนักและคงแรงไปหน่อยจริงๆพอจะทราบมาเหมือนกันว่าช่อง YouTube ช่องนี้มีคาแรคเตอร์ในการนำเสนอข่าวประมาณนี้ก็ได้เห็นและเข้าไปฟังบ้างตั้งแต่ตอนที่แอนยังไม่ได้เป็นศิลปินอิสระด้วยซ้ำตอนนั้นยังเป็นหมอลำอยู่เขาพูดถึงเราประมาณไหนก็วิพากษ์วิจารณ์ทั่วไปค่ะมีทั้งหนักและไม่หนักบ้างตามข่าวของเราในช่วงนั้นแต่ว่าที่รุนแรงและหนักจริงก็น่าจะเป็นตอนนี้เขาใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่คำพูดไหนที่รุนแรงส่งผลกระทบทำให้เราเสียชื่อเสียงแอนอรดีบอกว่าจริงๆคนเรามันก็มีอดีตกว่าที่จะมาถึงวันนี้แอนก็มีเหตุผลในเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวเรื่องงานการยกเอาเรื่องในอดีตเรามาพูดถึงให้คนเข้าใจเราไปในทางที่ผิดหรือเอาเรื่องเก่ามาพูดมันก็ไม่จบสักทีบางทีก็เหมือนมาวิเคราะห์ว่าทำไมต้องเลิกกับคนเก่าทำไมต้องมาคบกับคนนี้ใช้คำพูดที่รุนแรงอยู่เหมือนกันทำไมถึงมาวิจารณ์เราขนาดนี้พอจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราด้วยและที่พูดมาไม่ใช่เรื่องจริงเลยด้วยซ้ำคือรู้ไม่จริงแล้วมาพูดให้หลายๆคนที่เขาฟังคลิปเข้าใจผิดมันเลยไปกันใหญ่ตอนนี้อายุ29แต่เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วแอนออลเรดี้ได้ตอบว่าใช่แล้วเราดูแลทุกอย่างภาระหนี้สินทุกอย่างจากที่แต่ก่อนไม่ได้มาดูแลจุดนี้แต่คุณตาจากไปเหลือคุณยายกับคุณแม่แม่ก็ต้องดูแลยายก็เลยกลายเป็นเราที่ต้องเข้าไปจากเดิมที่เราไม่ได้รับผิดชอบตรงนี้พอมารับผิดชอบมันท้อมันเหนื่อยไหมแอนอรดีได้ตอบว่าเหนื่อยแต่เวลาที่เห็นครอบครัวมีความสุขมีรอยยิ้มมันจะหายเหนื่อยไปเลย